สวัสดีครับสวัสดีบิรักบอลสีทุกท่านครับวันนี้อยู่กับเบิร์ดชัยบอลสีอีกแล้วนะครับนี่เบิร์ดชัยบอลสีลองเอาบอลมาเลี้ยงนอกตู้ดูนะครับนี่หนุมานอมพระพราคอตกเสยนะครับ เดี๋ยวได้แดดก็น่าจะชูชันขึ้นมานะครับอันนี้เป็นพระนครนะครับดูครับเอาไว้นอกตู้ก็ชูชันขึ้นมาทีเดียวนะครับตอนเราออกมาใหม่ๆก็อย่างเงี้ยครับคอตกวันนี้เบิร์ดชัยบอลสีก็มีนี่ครับบอลสีได้บอลสีมาใหม่นะครับเดี๋ยวเอามาหลบไว้ในตู้นี่ นี่ครับบอลสีเบิร์ดชัยดูไหมครับแพ็คครับตะมุตะมิมากนะครับนี่เบิร์ดชัยบอลสีเดี๋ยวผมจะแกะดูนะครับว่าข้างในนี้มันเป็นบอลสีอะไรนะครับเดี๋ยวรอชมพร้อมๆกันเลยครับนี่ครับพี่เพื่อนๆบอลสีที่แม่ค้าแพ็คมาตะมุตะมินะครับ คือแม่ค้าเจ้านี้ทักมาทักว่าเฮ้ยแคะเอ้ยแคะว่าโอ้ยอะไรเนี่ยช่วงนี้ลนนะครับเนาะแพ็คมานะครับโอ้ แพ็คมาแบบน่ารักตะมุตะมิมากดูสินี่ครับแกะแล้วเนาะก็เบิร์ดชัยก็ยังซื้อบอลสีเข้าสวนเรื่อยๆนะครับเห็นต้นไหนมันราคาได้แล้วก็ถูกนะครับผมก็ซื้อนะครับนี่ต้นนี้เป็นบอลสีศิลาเพชรนะครับนี่ศิลาเพชรต้นนี้ก็เราก็ยังซื้ออยู่นะครับถึงแม้ว่าเราจะมีแล้วเนาะเห็นหน้าราคามันน่ารักดีนะครับคนก็ไม่ค่อยอันนี้เท่าไหร่นะครับศิลาเพชรเนาะไม่ค่อยเห็นเขาโพสต์ขายเท่าไหร่นะครับอันนี้ไปลองประมูลมานะครับก็เขาใกล้จะปิดประมูลแล้วล่ะก็เลยไปใส่ไว้นะครับ400นะ400ได้มาเฉยนะครับแล้วก็บวกค่าส่งตะกร้าอีก32บาทนะครับเป็น432บาทนะครับเนาะนี่แม่ค้าส่งแบบตะกร้าน่ารักมากนะครับนี่ครับบอลสีของเบิร์ดชัยก็นะเข้าสวนเรื่อยๆนะครับเนาะช่วงนี้ก็บอลสีราคาถูกแล้วนะครับตกลงมาเยอะนะครับใครยังไม่มีต้นไหนก็ลองหาดูได้นะครับนี่ครับเดี๋ยวเราก็แกะทิชชู่โอ้ดูครับแม่ค้าใส่ดินน้อยมาก สงสัยจะกลัวค่าขนส่งหนักนะครับเนาะดูครับใส่ดินน้อยมากครับนี่ดินอยู่ข้างล่างนู่นครับเดี๋ยววันนี้ยังเปลี่ยนดินน้องไม่ทันนะครับเดี๋ยวนี่ครับได้มาเราก็คลายๆแล้วก็หาดึงใบเก่าๆที่มันไอ้นี่ก่อนนะครับนี่ครับก็ถ้าแพ็คตะกร้าแบบนี้ก็มีค่าแพ็คค่าส่งนะครับเนาะต้นไม้ก็จะปลอดภัยกว่านะครับนี่ครับศิลาเพชรของเรานี่ครับบอลสีของเบิร์ดชัยเนาะก็เวลาเราสั่งบอลสีออนไลน์หรืออะไรอะครับถ้ามันใบมันเหี่ยวมันคอตกอะไรอย่างเงี้ยเราก็เอาเข้าตู้อบก่อนนะครับเอาเข้าตู้อบแบบนี้ก่อนนะครับเนาะแล้วรอเขานะครับแล้วเขาก็จะแข็งแรงขึ้นมาเหมือนเดิมนะครับเนาะก็เข้าใจด้วยว่าการส่งต้นไม้แบบเนี้ยครับมันก็จะมีความเสียหายบ้างเป็นบางใบนะครับตัดใหม่ตัดออกแล้วก็เลี้ยงใหม่นะครับเดี๋ยวเขาก็สวยเหมือนเดิมนะครับนะนี่ครับบอลสีศิลาเพชรของผมสวยน่ารักมากนะครับนะช่วงนี้บอลสีราคาน่ารักเราก็เก็บไว้ก่อนนะครับเก็บไว้ตั้งแม่นะครับสายสะสมเนาะผมก็เป็นแบบเนี้ยครับสะสมไปเรื่อยๆนะครับชอบนะครับ นี่ศิลาเพชรผมต้นใหญ่ของผมนี่จะเป็นแบบนี้นะครับดูคล้ายๆกันเลยอันนี้ต้นใหญ่นะครับศิลาเพชรนี่ครับใครชอบสีแดงๆเปรอะๆดุดุนะครับเขาเรียกว่าอะไรแดงๆดุดุก็เอฟมาได้นะครับนี่วันนี้เบิร์ดชัยบอลสีก็ไม่มีอะไรมากนะครับลากันไปก่อนขอให้ทุกท่านมีความสุขกับการเลี้ยงบอลสีนะครับวันนี้เบิร์ดชัยบอลสีลาไปก่อนสวัสดีครับ